สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผัดเต้าหู้เสฉวนเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะส่วนประกอบก็จะมีน้ำมันพริกเต้าเจี้ยวโปรตีนเกษตรและเต้าหู้อ่อนค่ะแป้งละลายน้ำนิดหน่อยค่ะจะทำให้น้ำหนืดขึ้นแล้วก็เข้มข้นด้วยค่ะจากก็จะเตรียมหุงข้าวรอไว้เลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมจากนั้นนำโปรตีนเกษตรที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนำมาผัดให้สุกค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพริกผัดจนหอมเติมน้ำลงไปค่ะรอจนเดือดใส่เต้าหู้อ่อนลงไปแล้วก็เทน้ำละลายแป้งมันลงไปนะคะคนจนน้ำม่วนเมื่อเดือดแล้วเป็นอันเสร็จเราก็จะโรยหอมซอยเลยค่ะพร้อมทานหากชิมแล้วความเค็มความหวานไม่พอเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสชาติที่เพื่อนชอบได้นะคะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยมากด้วย